ันนี้ขั้นตอนการรายงานตัวครบครั้งที่7หรือว่าเพิ่งเริ่มครบครั้งที่7ฮะเริ่มวันนี้เริ่มบาดเจ็บครับจะไปพบอีกทีก็รายงานตัวข้างหน้าวันที่7สิงหาคมนะครับก็ครั้งสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาว่าท่านพนักงานอัยการจะมีความเห็นอย่างไรนะครับแล้วก็เราก็เชื่อครับเชื่อแล้วก็หวังว่าสิ่งที่ทำงานไปทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณแพทย์นะครับแต่หากว่าพนักงานในการมีความเห็นกรณีเป็นการสั่งฟ้องเนี่ยนะฮะทางเราได้มีการเตรียมเอกสารหรือว่าพยานหลักฐานต่างๆที่จะชี้แจงกับอัยการยังไงฮะไม่ต้องคือในกรณีพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องไม่ต้องชี้แจงนะครับที่เหลือไปชี้แจงศาลฮะกรณีไปชี้แจงศาลอันนี้นะครับก็มันจะเข้าสู่กระบวนการจากตกตอนนี้เป็นผู้ต้องหาก็จะเลื่อนเลยเลื่อนฐานะเป็นจำเลยอันนี้นะครับทนายครับคิดว่าอัยการจะแจ้งข้อหาเพิ่มไหมแจ้งข้อหาเพิ่มฟ้องเพิ่มข้อหาอย่างจากที่พนักงานสอบสวนแจ้งไว้แค่ครบทุกข้อเลยจะมีพวกยาเสพติดอยู่ครบไหมครับยาเสพติดเนี่ยท่านเลขาปปส.เนี่ยท่านไม่ให้สัมภาษณ์แล้วเนาะว่าคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นสมคบยาสนับสนุนเลยนะครับท่านไม่อนุมัติให้ดำเนินคดีกับคุณนภพาก็เราก็สบายใจไประดับนึงแล้วล่ะครับนะครับนี่หากว่าอาจารย์สั่งฟ้องคดีสมคบกันพวกนี้ก็เวลาประกันตัวก็ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เงินคือมันไม่ใช่อำนาจของพนักงานอัยการที่จะสั่งฟ้องข้อหานี้ไม่ถึงสมคบกันฟอกเงินเนี่ยสมคบฟอกใช่ไหมครับใช่ว่าอย่างไรครับคำถามการทำความเห็นสั่งฟ้องแล้วฟ้องแพทย์เวลาประกันตัวก็ไม่ต้องเพิ่มใช้หลักทรัพย์เดิ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 มครับเพราะว่าไม่ได้เพิ่มข้อหาเลยใช่ครับหลักทรัพย์ตอนนั้นคุณแพทย์ประกันตัวเท่าไหร่แค่แสนครับพันเดือนบาทแค่แสนบาทถามคุณแพทย์บ้างรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้รอวันที่7ค่ะเราที่เห็นล่ะยังมั่นใจไหมในความรู้สึกเราตัวเรามั่นใจอยู่แล้วค่ะแต่ส่วนอื่นๆที่นอกเหนือจากความมั่นใจของเราก็รอวันที่7ค่ะคือความมั่นใจเนี่ยจะต้องหมายความว่าไม่ใช่มั่นใจว่าจะชนะคดีนะครับคือมั่นใจว่าเราน่าจะได้รับความยุติธรรมจากทุกส่วนนี่นะครับถึงตรงนี้ถึงณวันนี้ผมคิดว่ามีหลายเรื่องที่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณศาลอาญานะครับที่เมตตาให้ประกันตัวเพื่อให้น้องเนี่ยมารวบรวมพยานหลักฐานต่างๆขอบคุณท่านสิริยานะครับเลขาปปส.ที่มีคำสั่งไม่อนุมัติให้ดำเนินคดียาเสพติดกับนภพาขอบคุณกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับที่ให้แจ้งข้อกล่าวหามาแล้วก็ให้น้องเนี่ยได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วสุดท้ายเนี่ยที่ต้องขอบคุณมากๆก็คือขอบคุณอัยการสูงสุดนะครับที่ท่านได้ให้ความเป็นธรรมได้มีการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมให้เรานำพยานหลักฐานต่างๆนะครับเข้าไปนำเสนอส่วนความเห็นหรือดุลพินิจท่านจะสั่งไปทางไหนเนี่ยเราก็ยอมรับทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะครับเหลืออีกแค่12วันสุดท้ายนะครับพอดีก่อนนะครับหากตกเป็นจำเลยเนี่ยเราจะต่อสู้คนเดียวหรือว่าต่อสู้ร่วมกันทั้งคุณเบนซ์ด้วยฮะกรณีของคุณแพทเนี่ยในการต่อสู้หากตกเป็นจำเลยคดีครับคดีคุณแพทแยกออกมาครับนะครับคดีคุณแพทแยกออกมามันไปคนละช่องทางคนละช่องทางครับคนละช่องทางไม่เกี่ยวข้องกับคุณเบนซ์เลยใช่ไหมจริงๆมันคาดเกี่ยวแต่ผมไม่แน่ใจว่ากรณีถ้าเราตกเป็นจำเลยเนี่ยท่านพนักงานอัยการท่านจะนำสืบอย่างไรนี่ผมตอบไม่ได้นะครับครับผมก่อนหน้านี้มีการคุยกับทนายของคุณบอยไหมว่าในส่วนทำไมถึงพาดพิงมาถึงคุณแพทได้ยังไงทนายของบอยอะฮะผมไม่เคยคุยนะครับส่วนตัวคุณเบนซ์รู้จักคุณบอยใช่ไหมไม่คุณแพทนะรู้จักคุณบอยใช่ไหมอ๋อก็เพื่อนสามีค่ะเพื่อนสามีใช่ก่อนหน้านี้เคยคุยกับคุณบอยไหมไม่ค่ะนานๆทีแล้วคุยกับทนายคุณบอยไหมไม่คุยค่ะไม่คุยค่ะคืองี้ในเรื่องของพี่เบนซ์พี่บอยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในส่วนของแพทย์กับทนายเนี่ยตอบไม่ได้นะคะต้องไปถามทนายพี่เบนซ์เองนะคะแล้วก็ถามตัวพี่เบนซ์เองในส่วนของเราตอบได้แค่ในเรื่องของเราว่าโอเคเดี๋ยวรอดูว่าวันที่
วันนี้เนี่ยที่เรามาก็คือทำตามหน้าที่มาพบปกป่ากำลังเข้าฝั่งที่7ต้องชี้แจงว่าในส่วนของพี่เบนซ์พี่บอยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นอกเหนือจากของแพทแพทไม่สามารถตอบได้แต่การต่อสู้คดีครอบครัวค่ะทางแม่เองแพทเองด้วยกันปรึกษาถ้าอย่างนั้นเราปรึกษากันก็คือไม่ของพี่เบนเราจะไม่คุยกันค่ะอย่างที่บอกคือต่อในครอบครัวสิ่งที่เราคุยกันก็คือว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไงน้องก็ไปหาหมอไหมก็จะมีแค่ถามถึงว่าน้องหนักเท่าไหร่แล้วหรือว่ามีการไปเยี่ยมสามีไปค่ะแต่ในเรื่องของส่วนคดีจะไม่คุยกันค่ะแสดงว่าต่างคนต่างต่อสู้ในคดีมันยังไม่ถึงเวลาที่เราต้องคุยกันนะคะเดี๋ยวรออะไรให้มันเรียบร้อยก่อนเพราะว่าจะให้แพทตอบในส่วนของพี่แพทก็ตอบไม่ได้ให้ตอบส่วนของคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวแพทก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าคดีเนี่ยมันมีการพาดพิงมาถึงคุณแพทโดยที่คุณแพทไม่คดีครับส่วนที่จะพาดพิงจนถึงขนาดที่ทางพนักงานอัยการเนี่ยนะครับจะสั่งฟ้องหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องในอนาคตแต่ผมคิดว่าทางสำนักงานทางทีมทนายเนี่ยได้เตรียมหลักฐานทางคดีเนี่ยไว้ครบถ้วนพอสมควรแล้วถ้ามีคดีเกิดขึ้นหรือทางคุณแพทเนี่ยถูกพนักงานอัยการเนี่ยฟ้องร้องหรือว่าสั่งคดีในทางที่ให้คุณแพทย์ตกเป็นจำเลยจริงนี้นะครับทางสำนักงานก็ต้องทำยังไงได้ละครับก็ต้องสู้คดีไปตามระบบนะครับตามระเบียบหรือกระบวนพิจารณาของศาลไปนะครับส่วนการดำเนินคดีจะเป็นลักษณะไหนอะไรยังไงเนี่ยหรือว่าจะคุยกับทนายของใครอะไรยังไงตอนนี้ในขั้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าคุณแพทย์เนี่ยยังไม่ตกเป็นจำเลยนะครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ